Nopadon A Story. story. life-changing สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอบพอดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับเป็นรายการผู้ประกอบการันหยุดหรือภาษาอังกฤษที่เราใช้คําว่าว e กเอนองเ r อเพเนอร์นะครับก็ เรายังอยู่กับหนังสือเล่มเดิมนะแต่ตอนเสาร์านี้จะเป็นตอนสุดท้ายละนะครับหนังสือที่ชื่อว่า s e l l m a d s u u c e s s s นะครับของคุณชอนพาเทลนะก็ผมรีวิวมาทั้งหมดน่าจะ7บท7ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่8นะครับครั้งนี้เนี่ยชื่อว่า Academic Success Strategy ก็คือ,อกลยุทธ์ที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จทางด้านวิชาการมันไปเกี่ยวอะไรกับองค์ e u r เกี่ยวอะไรกับการเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะ เกี่ยวอะไรกับผู้ประกอบการวันหยุดผมคิดว่าผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือไม่วันหยุดก็ตามเนี่ยจะต้องมีการศึกษาและหาความรู้คราวนี้ศึกษาหาความรู้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ศึกษาหาความรู้เฉพาะในเรื่องของอ,อาชีพทั่วไปนะครับแต่ว่าเป็นเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวข้องกับอะไรซึ่งการศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นการศึกษาในในระบบเลยเช่นการเลือก เข้าไปเรียน MBA การเลือกเข้าไปเรียนในในมหาวิทยาลัยต่างๆหรือจะเป็นหลักสูตรระยะสัน้นหรืออะไรต่างๆนานานะครับคราวนี้ก็เลยเอามาฝากเขามีเทคนิคหรือกลยุทธ์6ข้อนะครับที่จะทําให้การศึกษาหลักของเราเนี่ยมันประสบความสําเร็จนะหรือใครที่ไม่ได้เป็นองค์ e รผู้ดำเนันมาฟังตอนนี้ก็เอาไปใช้ได้นะครับอันแรกก็บอกว่า never follow your passion นะกลยุทธ์ที่1ซึ่งแปลกนะเขาบอกว่าอย่าทําอะไรที่ทําตามความฝันของเราประเด็นนี้เนี่ยผมเคยพูดไปหลายทีแล้วว่ามาร์คคิวแบนซึ่งจริงๆมาร์คคิวแบนเนี่ยก็คือคนที่เป็นเป็นองค์จักรพรร์นะเป็นเจ้าของทีม d ตาลัสมอริกเป็นทีมบาสเกตบอลชื่อดังของอเมริกาเนี่ยแล้วก็เกี่ยวข้องกับคุณชอนพาเทลเพราะว่าชอนพาเทลที่เป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ย,เ,ยเขาเขาไปพิชชิงนะเขาเขาทำธุรกิจ ติวโรงเรียนติว s อ t เนี่ยเขาก็ไปคำว่า Pitching คือไป p r e เซนตเพื่อขอให้นักลงทุนมาลงในรายการชาร์กแทงนะรายการชาร์กแทงเนี่ยหนึ่งในชาร์กชาร์กก็คือนักลงทุนจเจ้าเงินงเงินมาลงทุนเนี่ยคือ Mark c u b ว n Mark มาร์คเคยพูดแบบว่า Don't don't f o l l o w your p a s s i o n f o l l o w your e f f r r t นะก็มันแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะต้องเลือกเนี่ยเราเราควรจะเลือกในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญดีกว่า อกลับมาที่องเทอร์เพเนอร์โดยพาวิคอองเทอร์เพเนอร์นะครับผมผมพูดจริงๆถ้าเกิดใครติดตามผมมาตลอดนะทั้ง2ข้อถ้ามันมีพร้อมกันนี่เพอร์เฟกคือ1คือสิ่งที่เรารัก2คือสิ่งที่เราเก่งจําได้ไหมครับผมใช้ตัวย่อว่า PALMS นะครับ P คือ PassionA คือ AbilityL คือ Low Investment นะครับเงินลงทุนน้อยนะครับ M คือ Money ก็คือต้องมีรายได้และ S คือ Scalability คือขยายใหญ่ได้เนี่ย แต่ในบรรดาแพชชั่นถ้าต้องเลือกระหว่างแพชชั่นกับอ b ILITY เนี่ยผมจะบอกเสมอว่า a b ILITY หรือความสามารถเราเนี่ยจะทำให้เราได้ได้ถึงจุดหมายได้ค่อนข้างเร็วกว่าการทำสิ่งที่รักแต่เราไม่เก่งผมยกตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพแบบนี้สมมุตินะถ้าเป็นคนถ่ายรูปเก่งมากแต่ท่านนะ่มีความรักสนใจในเรื่องของภาษาญี่ปุ่นแต่ท่านพูดไม่ได้เลยถ้าท่านจะ follow แพชั่น ท่านก็ต้องใช้เวลาในการเรียนภาษาญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้ท่านยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะเพราะท่านคงสอนใครไม่ได้อะทำเป็นผู้ประกอบการวันหยุดไม่ได้หรอกจนกว่าท่านจะพูดญี่ปุ่นได้คล่องมากๆซึ่งกว่าจะคล่องมากๆเราอาจจะพูดถึงระดับหลายปีเลยก็ได้นะครับถ้าท่านอยากจะทําแบบนั้นบอกไม่เป็นไรผมรอได้เพราะผมรักภาษาญี่ปุ่นมากเลยผมรอได้แต่แทนที่จะไป follow your passion แบบนั้นต้องใช้เวลา45ปีเนี่ย เราอาจจะเป็นคนที่แบบมีพรสวรรค์สูงมากถ่ายรูปเก่งมากหรือมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายรูปสูงมากเนี่ยไอย้ตรงเนี้ยเราทำไรายได้ได้ในอาทิตย์นี้เลยนะรับจ้างสอนถ่ายรูปทําได้อาทิตย์นี้เลยแล้วพอเขามาคิวแบนก็พูดเขาบอกว่าพอเรารับจ้างนะคนสนใจนะคนมาเรียนกับเรานะเราทําให้เขามีความสุขแล้วเราก็มีไรายได้สมมติว่าเดือนหนึ่งห้าหมื่นหกหมื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะรักเองอะ่ะเดี๋ยวคุณจะรู้สึกว่าการถ่ายรูปเนี่ยเป็นอะไรที่คุณสนใจมากๆเองอ เพราะฉนั้นจริงๆมันไม่ได้แปลว่าเ,ออเรื่องที่รักจะต้องไม่เก่งหรือเรื่องที่เก่งต้องไม่รักนะจริงๆมันมาทั้งคู่ได้จะดีมากเ์เฟกมากแต่ว่าที่เขาแนะนําคือถ้าคุณเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณเก่งก่อนเนี่ยมันต่อยอดได้ง่ายครับแล้วหลังๆมันอาจจะพลิกกลายเป็นสิ่งที่คุณรักได้ได,ได้ได้เช่นเดียวกันนะครับมาถึงกลยุทธ์อันที่2นะครับเขาบอกว่า realize repetition is not the father of learning แปลว่าให้คุณตระหนักรู้นะ ว่าการทำซ้ำๆๆๆเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการเรียนรู้ที่ดีพูดง่ายๆนะครับคือมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปนะครับแปลว่าคุณคุณบอกว่าคุณกําลังเรียนรู้แต่คุณคุณไม่ได้เรียนจริงๆอ่ะคุณแค่ทําเรื่องเดิมซ้ําแล้วซ้าเล่าอ่ะนะครับมันไม่ได้ทําให้เราเก่งขึ้นหรือไม่ได้ทำให้เราเรียนรู้มากขึ้นในบทนี้เนี่ยเขามีเขียนว่า learning from Various perspective about the same topics was far more effective and less intensive than attempting to repeat the same information seven times over and over. แปลว่าสมมุติว่าคุณอยากจะเรียนรู้เรื่องของเรื่องของการถ่ายรูปแล้วกันนะแต่คุณเรียนอยู่เรื่องเดียวอะแล้วคุณก็ถ่ายแบบเดียวอะถ่ายอยู่แบบนั้นเนะ่ะเป็น7-8ครั้งแบบนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยสู้คุณเรียนรู้วิธีการถ่ายรูปจากกูรู7คนไม่ได้นึกออกไหม คือมีอย่างที่เขาเมื่อกี้เขาพูดนะครับบอกว่า learning from various p e r s p e c t i v e แปลว่าถ้าคุณได้เรียนจากมุมมองหลายๆหลายๆมุมมองนะเช่นเรียนรู้จากช่างภาพเก่งๆ7คนอย่างเงี้ยจะมีผลจะทำให้คุณพัฒนามากกว่าไปเรียนกับคนเดียวแหละวิธีนี้แหละแล้วฉันถ,ถ่ายแบบนี้อย่างเดียว7ครั้ง7รอบนะครับอันนี้อันนี้เป็นข้อแนะนำของเขานะครับมาดูอันถัดไปครับ use tiger parenting นะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ วีคเอนองเถอร์เพเนอร์สักเท่าไหร่แต่ว่า uh, ผมอธิบายให้ฟังแล้วกันคือคำว่า Tiger แปลว่าเสือพาร e เรแปลว่าผู้ปกครองไทเกอร์พาร t เ n นคือเป็นพวกผู้ครองที่มีความเข้มงวดในการเรียนนะจริงๆมาจากหนังสือของเอมี่ชูลานะครับชื่อ The Battle h r m of the Tiger Master ก็คือเขาจะเป็นผู้คองที่เข้มงวดกับลูกเลยต้องเรียน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 แบบนี้ สำหรับหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าการทําแบบนั้นน่ยจะทําให้เด็กเก่งขึ้นจะทําให้เด็กประสบความสําเร็จแต่อนเนี้ยเรื่องเนี้ย controversial controversial แปลว่ามันก็จะมีคนทั้งเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยส่วนตัวผมเลยอ่าผมอ่านหนังสือผมก็ไม่ได้เห็นด้วยทุกทุกเรื่องนะเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมอาจจะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้ทําตามผมค่อนข้างจะปล่อยอิสระให้ลูกผมได้เลือกแล้วก็ไม่ค่อยเข้มงวดในการเรียนสักเท่าไหร่แต่โซฟานะผมว่าเขาก็ประสบความสําเร็จ ในความเป็นตัวตนของเขานะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นหนังสือเล่มนี้จะรีวิวเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณคุณก็ต้องเข้มงวดคุณอย่าปล่อยให้ลูกแบบอิเล็กเคขะพูด,ดง่ายๆนะสำหรับผมผมว่ามันมีบาลานซ์อะมันต้องมากันคือคือไม่ถึงกับว่าเฮ้ยไม่ไม่ทำอะไรเลยไม่เรียนอะไรเลยก็ได้คงไม่ได้ปล่อยปะละเลยขนาดนั้นแต่ว่าก็คงไม่ใช่แบบว่าลูกสเกจดูของลูกจะต้องตืดตดดต,ด,ต,ด,ต,ด,ตดแบบนี้ไทเกอร์พารเรนติ้งจะเป็นแบบนั้นนะครับเป็นแบบ เป๊ะๆๆๆหมดเลยแต่ว่าคน,คนที่เขียนะชอนพาเทลเนี่ยพ่อแม่เขาเป็นแบบนั้นเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าวิธีการแบบนี้มันเวิร์กนะแล้ว,เด,วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นนิสัยพอมันเป็นนิสัยแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นคนเรียนรู้ได้ไดไดเก่งได้ดีนะครับก็เป็นความเชื่อของเขานะอ่ะมาอันที่4ครับ follow the path of least resistance เขาบอกให้เลือกทางเลือกที่ง่ายที่สุด least resistance resistance แปลว่าแรงต่อต้าน least แปลว่าน้อยที่สุดนะครับแปลว่า เวลาคุณมีทางเลือกเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณโูว่า work hard อย่างเดียวคุณจะเอาแบบแบบแบบจะโหแบบทำงานตีสองตีสอย่างเดียวนะครับเขาไม่ได้ห้าม work hard นะเขาบอกว่า work h a w h when y o u n e e d t o นะครับ and lazy when you can แปลว่าถ้าเกิดจังหวะนั้นมันจำเป็นที่จะต้อง work h a ์ d ก็ work hard แต่ไม่ใช่ All the time มันมันกึง่งๆไอ้ work hard กับ work smart อารมณ์แบบนี้เขาก็บอกว่าถ้ามันมีทางเลือกอ่ะคุณไม่ต้อง work hard แต่ถ้ามันไม่มีทางเลือกคุณ work hard ได้นะผมว่าข้อนี้อาจจะมาปรับกับวิกแอนนองเทอร์เพเนอร์ได้ได้ดีพอสมควรเลยแหละเพราะว่าสําหรับวิกแอนนองเทอร์เพเนอร์แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีเวลาเยอะแยะไงเรามีเวลาแค่เสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ไม่รู้จักฉลาดเลือกนะเราทําทุกอย่างด้วยตัวเองยกตัวอย่างนะทั้งๆที่เรื่องนั้นเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเราไม่ได้มีความเเก่งในเรื่องนั้นเลยแต่ว่าฉันจะทําทุกอย่างหมดเลย ผมว่าเรา Work Very Hard แล้วสุดท้ายเราก็จะเบร์นเอาแล้วก็ได้ผลงานที่ไม่ดีผมก็มักจะชอบยกตัวอย่างสิ่งที่ผมผ่านมานะครับเช่นผมเขียนหนังสือในช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยถ้าผมจะ Work Hard โดยไม่ได้คิดอะไรเลยนะผมจะต้องทำตั้งแต่ขั้นตอนที่ศูนจนขั้นตอนที่ร้อยเลยผมเขียนเสร็จแล้วผมจะต้องจัดหน้าจัดหน้าเสร็จแล้วผมจะต้องทำกราฟิกดีไซน์ถ้าทำไม่เป็นผมก็ต้องไปเรียนวิธีการทำกราฟิกดีไซน์ ทำให้สวยจัดปกให้สวยทําทุกอย่างให้สวยเข้าไปตีพิมพ์ทําเองหมดเลยเนี่ยก็คงทําได้แต่ว่าปีหนึ่งอาจจะทําได้เต็มที่สักเล่มหนึ่งหรืออาจจะน้อยกว่านั้นแต่ปัจจุบันผมมีหนังสือปีหนึ่งสองสเล่มสีเล่มก็เคยนะครับเหตุผลที่ผมทําได้เยอะแค่นั้นเพราะว่าผมได้เอาซอร์สผมรู้ว่าวิธีการที่เร็วที่สุดก็คือให้คนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลที่เขาแบบโอ้ออกแบบปกหนังสือได้สวยกว่าผมไม่รู้กี่เท่าและใช้เวลาน้อยกว่าผมไม่รู้กี่เท่านะ แน่นอนมันมีคอสแต่มันคุ้มค่าครับเพราะผมสามารถออกหนังสือได้เยอะมากเลยแทนที่ผมจะได้แค่เล่มเดียวซึ่งผมอาจจะทําทุกอย่างตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าทํายังไงก็ได้ให้หาหนทางที่มันมีมีแรงต่อต้านนะครับน้อยที่สุดอย่างผมแรงต,ต่อต้านนะัคือผมไม่เก่งเรื่อง,องการําทกราฟิกดีไซน์การออกแบบกราฟิกต่างๆผมไม่เก่งมันเป็นแรงต่อต้านในการออกหนังสือของผมผมก็เลือกทางที่มันง่ายก็คือไปจ้างเขานะครับ อันที่5ครับ Master how to study ก็คือเราต้องหาวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคนที่เป็นผู้ประกอบการวันหยุดเองก็ต้องมีการเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดท่านไม่เรียนรู้นะต่อให้ท่านเก่งยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะตันนะไอสิ่งที่ท่านสอนเขาวันนี้เนี่ยต่อไปประกาศหาได้เว็บเต็มไปหมดแลวเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตัวท่านเองก็ต้องอัปเกรดตัวเองแต่อัปเกรดยังไงอ่ะมาดู study tip ของเขานะวิธีการเรียนรู้ของเขานะ เขาบอกว่าเวลาเขาจะเริ่มเรียนเนี่ยเขาจะเริ่มจากสิ่งที่ยากที่สุดก่อนเหมือนเหมือน Eat d h a d Frog อ,อ่ะเคยอ่านหนังสือเรื่องนี้ไหม Eat d h a d Frog ก็คือเอางานที่ยากที่สุดสําคัญที่สุดมาทําตอนเช้าก่อนเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเราจะมีกําลังใจเยอะเราจะมีแรงเยอะนะคนส่วนใหญ่ก็แล้วกันนะครับผมพูดแบบนี้เพราะว่าบางคนก็ไม่ไม่เหมือนกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยตอนเช้าเนี่ยสมองจะเฟรชจะสดใสตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มจากสิ่งที่ยากแล้วที่เหลือมันจะง่ายละนะอันที่2ครับ Time Task ก็คือจับเวลาครับว่างานไหนควรจะเสร็จประมาณไหนอ่านหนังสือสมมุติอ่านหนังสือเรียนเนี่ยก็จับเลยว่า20หน้าควรจะเสร็จภายในกี่นาทีทาไมจับแล้วมันจะช่วยมนุษย์เรานะเพราะมันมีเดทไลน์มันมีเวลาเรามักจะทําเราจะมักจะไม่อิเล็กเคค่ะถ้าเราไม่จับเดี๋ยวเราก็ไปเล่นไลน์เดี๋ยวเราก็ไปเล่น Facebook นะครับ อันที่3ที่เป็นเทคนิคการเรียนของเขาคือ take breaks แปลว่ามันไม่ใช่ว่าคนเราอัดเข้าไปเลยอ่านหนังสือทีเดียว3ชั่วโมงรวดเราจะชั่วโมงหลังๆเราจะไม่รู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะหยุดเป็นช่วงๆซึ่งวิธีการหยุดมีหลายวิธีนะโโมโดโร่มีโอเต็มไปหมดเลยนะครับอันนั้นอันนั้นก็จะเป็นวิธีการนะครับอันที่4 introduce study variation แปลว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องหยุดแล้วก็เปลี่ยน subject เปลี่ยนหัวข้อ นะครับเขาเขายกตัวอย่างวิธีการเตรียมสอบ SAT นะครับ SAT คือข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจยกตัวอย่างนะเช่น1ชั่วโมงแรกเนี่ยเรามาจําคําศัพท์กันแล้วก็เสร็จแล้วก็เบรกสัก10นาทีต่อไปไปเรียนรู้เรื่องของวิธีการอ่านเบรกสัก10นาทีต่อไปลองไปทําข้อสอบเก่าเบรกสักิสนาที หรือกลยุทธ์ทำข้อสอบอะไรเงี้ยต่อไปไปทำแบบฝึกหัดอะไรเงี้ยคือคือพอมันมี Variation เนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมันมันจะเฟรชอะ่ะคือถ้าเกิดเราไปไดั้งท่องศั์อย่างเดียว3ชั่วโมง4ชั่วโมงเง,งี้ยมันมันไม่ไหวงมันเหนื่อยข้อนี้ผมมี first hand experience ก็คือมีประสบการณ์ตรงก็คือผมเวลาผมอ่านหนังสือที่เหตุผลที่ผมอ่านได้เยอะเพราะว่าผมอ่านพร้อมกันหลายๆเล่ม เล่มนี้อ่านแล้วมันเบื่อละมันรู้สึกฟืนละผมก็หยุดแต่ไม่ได้หยุดอ่านนะผมก็หยิบอีกเล่มหนึ่งมาเอออันนี้มัน f r e s มันแปลกเหมือนกันนะทั้งๆที่มันจริงๆมันคือการอ่านแต่มันมันได้เปลี่ยน perspective อะนะครับอันที่5ข้อนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่า study at the library นะครับเขาบอกให้เราไปเรียนรู้ในห้องสมุดไปอ่านหนังสือไปเตรียมสอบในห้องสมุดทําไมต้องห้องสมุดสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าไอห้องสมุดเนี่ย มันมีบรรยากาศของการเรียนรู้อยู่นะมันมีหนังสือมันมีล้องสมุดส่วนใหญ่มันไม่มี distraction มันไม่ได้มีแบบคอมให้เล่นมันมันจริงๆก็มีนะแต่ว่าเราเราเล่นไม่ง่ายๆนะมันแล้วไปคุยเม้ากับเพื่อนก็ไม่ได้เสียงมันก็ค่อนข้างเงียบนะเพราะคนก็อ่านหนังสือกันแล้วรอบๆตัวเรามีแต่คนอ่านหนังสือ ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับใครเดี๋ยวนี้เข้าห้องสมุดแต่ว่าช่วงโควิด1 9มันอาจจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าเราเดินทางได้ได้ยังไม่ค่อยสะดวกนะก็ก็รอไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าเอาไว้เหตุการณ์ปกติเนี่ยผมคิดว่าการเข้าห้องสมุดไม่ใช่เรื่องยากนะครับแม้กระทั่งห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่อให้เราไม่ใช่เป็นนักนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็สามารถเข้าห้องสมุดได้ก็เ,เป็นว่าลองไปทดลองกันดูนะฮะว่าว่ามันทําให้การเรียนรู้ดีขึ้นไหมหรือว่าถ้าใครที่ ที่ชอบบรรยากาศแบบไหนเช่นการเรียนรู้อยู่ที่บ้านชอบอ่านที่บ้านผมว่าก็เวิร์กเหมือนกันนะอ่ะอีกอันครับเขาบอกว่า go to college for cheap ครเป็นเป็นกลยุทธ์อันที่6ก็คือเขาแนะนำนะครับอันอันนี้อันนี้ไปไม่ใช่เรื่องการเรียนรู้แล้วนะเป็นกลยุทธ์ไอที่เรื่อง academic อันที่6กนะครับอันที่6คือเขาบอกว่าถ้าเราจะต้องเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็พยายามเข้าโรงเรียนที่ มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอย่าไปแบบไปกู้เงินเพื่อ,อไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอ,อันนี้เนี่ยมันเป็นเคสของของในต่างประเทศนะในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีผมผมยกตัวอย่างผมเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะมีทั้ง Public University Private University ก็คือมหาวิทยาลัยรัฐมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วก็ที่มันต่างกันเยอะมากเลยคือ University บางแห่งเนี่ย ถ้าเราเป็นคนในสเตทนั้นเช่นในแคลิฟอร์เนียเนี่ยคุณเป็นคนแคลิฟอร์เนียเนี่ยค่าเทอมมูลจะถูกมากนะถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยแต่ถ้าเกิดคุณเป็น out of state out of state ก็คือคนที่มาจากสเตทอื่นเช่นมาจากนิวยอร์กแต่อยากจะไปเรียนที่แคลิฟอร์เนียอย่างเงี้ยคุณจะจ่ายแพงมากเลยเพราะเขาถือว่าคุณยังไม่ได้คุณไม่ได้จ่ายภาษีให้กับสเตทนั้นนะพูด,ดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เขาก็เลยแนะนำบอกว่าถ้าเกิดคุณจะต้องเรียนเนี่ยนะ คุณเรียนที่ถูกอ่ะนะถ,ถ้าอย่าไปลงทุนถึงขนาดที่ว่าหูอยากไปเรียนยูดังแต่ว่าไปจ่ายเงินแพงสําหรับเขาเนี่ยเขาก็คือคุณชอนพาเทลเนี่ยบอกว่าไม่คุม้มก็ประสบการณ์ก็มาจากคุณมาร์คคิวแบตเนี่ยที่เขาก็บอกว่าเขาก็เลือกมหาวิทยาลัยที่จริงๆมาร์คคิวแบตอาจจะเข้ามาหาวิทยาลัยดังๆก็ได้นะแต่ว่าเขาก็เลือกอันที่ก็ดังเหมือนกันนะว่าจ่ายเงินถูกที่สุดอ่ะนะนะก็หกข้อนะสำหรับการเรียนรู้นะครับวิธีการ academic success strategy ก็คืออันแรกก็คือ Never follow your passion ก็คือแปลว่าไม่ไม่ต้องไปตามสิ่งที่คุณรักนะครับไปทำสิ่งที่คุณถนัดก่อนจะดีกว่าข้อ2ก็คือการเรียนซ้ำ,ซำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นวิธีการเรียนที่ดีนะครับข้อ3ก็คือก็ถ้าเป็นไม่ได้เข้มงวดในการเรียนกับลูกๆหรือหรือหา,าคนที่เข้มงวดกับเรานะครับอันนั้นเป็นความเชื่อของเขา อันที่4คือเลือกทางที่ง่ายที่สุดนะวิธีการเรียนรู้วิธีการทําอะไรก็ตามที่มันง่ายที่สุดเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราเรียนรู้ได้เร็วนะอันที่ 5. คือเทคนิคต่างๆที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังในการเรียนเช่นไปอยู่ที่ห้องสมุดนะครับเรียนสิ่งที่ยากก่อนอะไรเงี้ยร้านที่6ก็คือให้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยแต่ว่าอย่าไปกู้เงินมาเรียนนะครับ ก็อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะๆสำหรับบทนี้ในการเป็นวิกแอนนองเทอร์เพเนอร์แต่ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเช่นเช่นเดียวกันนะครับก็รายการนี้จัดมาเกือบไม่ใช่เกือบอะครับกว่าปีแล้วนะครับ60กว่าตอนแล้วเนี่ยทุกเสาวันเสาร์เนี่ยก็ได้รับฟีดแบ็มาจากหลากหลายทางนะครับว่าได้ลองนำไปใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับ ก็ผมดีใจมากนะที่ท่านได้ทดลองทําแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขกับการดําเนินชีวิตท่ามกลางโควิดท่ามกลางความอะไรดีละ่ะความทุกข์อ่ะพูดง่ายๆนะครับความไม่สะดวกในหลากหลายเรื่องนะครับก็เอาเป็นว่าช่วงนี้ก็ยังยังคงเป็นโควิดนะกต็ตัวเลขมันก็ยังทรงๆอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นมากมายนะ ก็หวังว่าวัคซีนมันจะมาช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วก็ถึงแม้จะฉีดแล้วนะครับก็ยังอยากให้ไม่ใช่อยากอะ่ะมันควรจะเป็นแบบนั้นนะครับระวังตัวเองให้ดีเพราะว่าฉีดแล้วก็ติดได้ถึงแม้ว่าท่านอาจจะไม่ถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ท่านติดท่านก็ไปแพร่เชื้อให้คนที่ยังไม่ฉีดได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ท่านรักหรือไม่รักเพราะนั้นเนี่ยผมว่าเราควรป้องกันอย่างอย่างต่อเนื่องครับจนจนกระทั่งมันหายไปอะ่ะเราค่อยว่ากันอีกทีนะ ล้างมือบ่อยๆนะครับใส่หน้ากากเข้มข้นนะครับทำโซเชียลดิสแท้ e ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วเราก็จะปลอดภัยนะครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ n no น p ด d o n Story a life changing story